สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ BQ วันนี้เราจะมาวาดรูปธงชาติปากีสถานกันค่ะอันดับแรกนะคะก็เอาไม้บรรทัดมาขีดเป็นเสาก่อนค่ะ2เส้นเสร็จแล้วเราก็มาวาดหัวเสากันค่ะเป็นวงกลมๆต่อจากนั้นมาวาดผืนธงชาติกันค่ะโดยจะเป็นธงชาติปลิวนะคะโดยวาดเป็นคลื่นบนล่างให้เท่ากันค่ะเมื่อได้แล้วเราจะเอาไม้บรรทัดไปขีดขอบของธงชาตินะคะเพื่อความตรงและสวยงามขึ้นค่ะต่อจากนั้นด้านในนะคะเราจะแบ่งช่องเป็นเศษ1ส่วน3ค่ะขีดกันตามพี่บีได้เลยค่ะคราวนี้เรามากะตรงกลาง2ส่วนที่เหลือนะคะเราจะวาดเป็นพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็ดาวดวงเล็กๆจะอยู่ด้านบนเยื้องกับพระจันทร์นิดหน่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงสีกันเลยค่ะโดยพื้นของพระจันทร์นะคะก็จะเป็นสีเขียวค่ะส่วนพระจันทร์กับดวงดาวปล่อยเป็นสีขาวค่ะแถบข้างๆก็ปล่อยให้เป็นสีขาวเช่นกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะวาดได้กันไหมเอ่ยพี่บีว่าไม่ยากเลยนะคะใครที่ชอบวาดรูปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดสัญลักษณ์รูปกระดิ่งให้ BQ ด้วยนะคะเราจะมาวาดรูปใหม่ๆด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ